สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภสิตามสกุลจันเดือนชื่อเล่นแพทชั้น 4/3 เลขที่7โจทย์โครงงานสังเคราะห์ต่อยอดคือให้ทำตาราง PMI และทำแผนผังสวนคุณลุงสุชนให้มีความสัมพันธ์ทั้งสองรูปแบบคือธรรมชาติกับธรรมชาติและมนุษย์กับธรรมชาติค่ะที่หนูทำโมเดลนี้เพราะว่ามันจะได้ขยายให้ผู้ชมได้รู้ว่าหนูปรับปรุงตรงไหนบ้างค่ะนี่คือแผนผังที่หนูออกแบบมาค่ะและหนูเพิ่มในส่วนคุณลุงคือว่านหางจระเข้เพราะว่าจะได้ทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ค่ะและหนูปลูกว่านหางจระเข้ไว้ตรงทิศตะวันออกเพราะว่ามันจะได้โดนแสงค่ะและหนูก็เพิ่มต้นกล้วยเข้าไปค่ะตรงนี้เพราะว่าต้นกล้วยก็สูงแล้วก็ต้องปลูกไว้ทิศตะวันตกเพราะว่าจะได้ไม่บังแสงต้นไม้ที่เล็กกว่าค่ะหนูนำชันรงไว้ตรงนี้เพราะว่าชันรงจะได้ไม่ห่างกบเกินไปค่ะแล้วกบก็จะได้ไม่ต้องกินอาหารเม็ดแล้วก็จะได้กินชันรงค่ะแล้วชันรงก็จะได้ช่วยผสมพันธุ์ต้นไม้แถวๆนี้ด้วยค่ะหนูปลูกจอกกับแหน่ไว้ตรงนี้เพราะว่าจะได้ตักให้ปลากินง่ายๆค่ะที่หนูนำไก่มาเอาไว้ตรงนี้เพราะว่าไก่จะได้เดินแล้วก็จะได้ผสมพันธุ์ได้ด้วยค่ะหนูปลูกตะไคร้ไว้ตรงนี้เพราะว่าตะไคร้เตี้ยแล้วตะไคร้ก็จะต้องปลูกทิศตะวันออกเพราะว่าจะได้โดนแสงค่ะหนูปลูกมะนาวไว้ตรงนี้เพราะว่ามะนาวจะได้โดนแสงแล้วก็จะได้ปลูกทิศตะวันออกแล้วจะได้เราต้นมะนาวก็สามารถทำผลิตภัณฑ์อย่างอื่นแล้วก็ช่วยแก้เจ็บคอด้วยค่ะหนูปลูกส้มโอไว้ตรงนี้เพราะว่าส้มโอจะช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับคนลงแล้วหนูก็ปลูกมะม่วงไว้ตรงนี้เพราะว่ามะม่วงจะช่วยเพิ่มผลผลิตแล้วมะม่วงปลูกไว้ตรงนี้เพราะว่ามะม่วงสูงแล้วจะได้ไม่บังแสงต้นอื่นค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ